สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้เป็นวันที่แพ็คของไอคอนิกโมเมนต์ของมิลานมานะฮะซึ่งทุกคนก็ทราบล่วงหน้ากันอยู่แล้วแหละนะไอดีนี้เนี่ยผมมีอยู่ 1,500 ทองนะฮะเดี๋ยวดูนักเตะแป๊บนึงนะฮะว่ามีไอคอนิกเยอะหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าแพ็คอะไรมาแต่ผมก็อยากจะเปิดมันทุกครั้งไปละเน้นความสนุกไว้ก่อนนะฮะไม่ค่อยเก็บทองอยู่กับตัวเท่าไหร่นะฮะมีก็เปิดครับมีแพ็คใหม่มาก็หาใหม่เท่านั้นเองฮะจนก็เติมบ้างนิดหน่อยนะฮะสนับสนุนเกมเข้าไปนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องงกไปท่านผู้ชมเล่นเอาสนุกเล่นเอาความมีอรรถรสในการลุ้นเปิดนักเตะมากกว่านะฮะมาแพ็คนี้ไม่ใช่แพ็คของ3ฐานเสือนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นแพ็คของฟังโกเบรซี่นะครับผมเปาโลมาริเน่แล้วก็ฟิลิโปอินซากี้นะครับ3คนนะฮะอินซากี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะไปหาดูกันได้นะครับผมแต่ละคนก็ส่วนใหญ่ก็รีวิวไปหมดแล้วนะฮะสำหรับแพ็คของไอคอนิกนะฮะเดี๋ยวจะทยอยสำหรับนักเตะที่ยังไม่มี 1,500 ทองครับคนแรกมันต้องไปอิตาลีแบบนี้นึกว่าครั้งแรกก็ได้เลยจะสุดยอดเลยอะครั้งแรกได้เลยดอนนารูม่าครับยังไอดีนี้ยังไม่เคยมีเหมือนกันไปครั้งที่2ก่อนอื่นต้องไปอิตาลีก่อนฮะมาดูซิว่าโอ้โหสีขาวแดงขาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นโปรตุเกสครับขาวเขียวแดงเหมือนกันต่อไปครั้งที่3มือผมยังเป็นมือทองอยู่หรือเปล่าโอ้โหไปอังกฤษเวลาเปิดแพ็คแมนยูเนี่ยไม่ค่อยมาอังกฤษครับซันเดอร์เบเก้เวลาเปิดแพ็คมิลานมันต้องไปอิตาลีฮะอย่างรวดเร็วบางคนกว่าโอ้โหไปอังกฤษแล้วบางคนกว่าจะเก็บทองได้เนาะแต่เวลาเปิดในแว็บเดียวมีสันเมาส์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วฮะอย่างมือทองอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ไอดีนี้เป็นไอดีของตัวเองนะฮะซึ่งไปอิตาลีครับมาให้หน่อย นาโปลีอินซินเย่แน่เลยอินซินเย่ฮะถอนหายใจแล้วครับไป500ทอง5ครั้งยังไม่มาฮะโอ้สเปนทำไมมันยากเกินอย่างนี้ฮะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่าไปซีเรียสสนุกสนุกสเปนให้ตายเถอะหมดยุคมือทองผมแล้วแน่เลยเนี่ยนั่นแม้แต่อิตาลียังไม่ไปเลยครับท่านผู้ชมมาอิตาลีให้หน่อยครับมาอิตาลีให้หน่อยครับโอ้โหดูฮะอิตาลีไม่มาเลยฮะมอสเซคีนโหหลายครั้งแล้วเนี่ยติดต่ออิตาลีมาแค่2ครั้งแล้วได้ดำไป2ครั้งเองนะนั่นอังกฤษอีกแล้วทำไมอังกฤษเยอะจังเลยรอบนี้แม็กซิแมงทำไมนักเตะอังกฤษเยอะจังเลยแพ็คเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงดิโอ้มันก็มีประเทศมันก็มีลีกอื่นด้วยนะฝรั่งเศสอะไรก็มีลองกดจากข้างในดูบ้างอิตาลีหน่อยสิอย่างน้อยมันมิลานทีโอเอเนเดสเหลือ400เองครับผมว่าดวงผมไม่มีแล้วรอบนี้มันมีความรู้สึกนะมันยังไงฝรั่งเศสมันมีความรู้สึกว่าดวงเริ่มไม่ดีแล้วมันมีความรู้สึกแบบนั้นแหละมันมีความรู้สึกลึกๆนะมันมีลางสังหรณ์นะว่าดวงไม่ดีอ่ะนั่นเบลเยียมมันมีความรู้สึกมีลางสังหรณ์ว่าดวงไม่ค่อยดีครับวันนี้มาให้หน่อยสิเหลือ200ครับตอนนี้สำหรับไอดีนี้อิตาลีอย่างน้อยก็ไปอิตาลีบ้างโอ้โหลาซิโออิโมบิเล่แต่อย่างน้อยมันก็ไปอิตาลีให้หน่อยอ่ะ
ให้มันไปอิตาลีบ้างก็ยังดีครับพอครับ ID นี้เหลือไว้100ครับเอาเคสพอก่อนฮะเดี๋ยวเปลี่ยน ID ดูบ้างครับมา ID นี้มี 1,700 ทองฮะนักเตะไอคอนิกก็มีไม่มีเลยมีมาราโดน่าคนเดียวนะครับที่เป็นของฟรีมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อครับ 1,700 ทองจะเปิดให้หมดนี่แหละให้มันรู้กันไปว่าสัปดาห์นี้ดวงมันไม่เข้าข้างผมแล้วนะฮะไปแพ็คใหม่แพ็คเก่าเปิดให้หมดไปอิตาลีแบบนี้แหละมา โอ้ยไปอิตาลีก็โอกาสที่จะเป็นนักเตะมิลานเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขายัดนักเตะมิลานมายกทีมอะบอลเงินขึ้นไปอะยัดนักเตะของเอซีมิลานมาใส่ในแพ็คนี้ยกตั้งแต่ระดับบอลเงินขึ้นไปอะมีสันมาร์อีกแล้วเหรอทำไมมันชอบได้ตัวซ้ำๆนะมาโอ้โหฟรีเอเจนต์ไม่ใช่ฟรีเอเจนต์สิเป็นรัสเซียครับเห็นแผนที่ใหญ่ๆเหมือนกันมาอย่างน้อยก็ไปอิตาลีหน่อยครับท่านผู้ชมครับใครดวงดีโอ้โหมิลานช่วงนี้ใครดวงเป็นเหมือนผมเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเปิดไม่ค่อยได้เลยนะสัปดาห์นี้นะเปิดไม่ค่อยได้เลยแพ็กแมนยูยังได้บ้างนะแต่แพ็กนี้รู้สึกมันมีลางสังหรณ์ว่าดวงไม่ค่อยดีแต่ไปอิตาลีแบบนี้บ่อยๆให้หน่อยเอ้ยมิลานอีกแล้วคืออย่างน้อยไปอิตาลีให้ได้ลุ้นหน่อยฮะไปลีกอื่นเนี่ยแบบถอนหายใจเลยว่าดวงไม่มีอ่ะสัปดาห์นี้ดวงไม่มีอ่ะไม่เข้าข้างเลยนั่นไงพูดถึงก็ไปฝรั่งเศสให้ตายเถอะทองหมดไปหัวภาพอย่างรวดเร็วครับมาให้สักตัวหนึ่งได้ไหมหรือว่ารอบนี้ผมจะแบ็กเอาแบ็กเอาคือไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนั่นไงฮอลแลนด์อย่างน้อยก็ไปอิตาลีให้หน่อยครับคือเปิดได้ไม่ได้ผมก็จะเอามาให้ดูแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นกันเลยว่าดวงรอบนี้ผมเป็นยังไงรัสเซียอีกแล้วครับเหลือ900ครับไม่มีวี่แววเลยนะเนี่ยหรือว่าผมจะไม่ได้เลยในคลิปนี้สำหรับการเปิด2 ID ฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้อย่างน้อยไม่ได้ไอคอนิกเขาได้บอลดำให้หน่อยได้ไหมเหลือ700ใช่ไหมอิตาลีแบบนี้ดิจะได้มีลุ้นบ้างฮึบมิลานอีกแล้วฮะเลบิก700ครับถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะคือไม่ได้คือไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไม่ได้ก็คือไม่ได้พอแล้วครับพอแล้วสัปดาห์นี้ฝรั่งเศสอีกแล้วโอ้โหผมว่าผมมีลางสังหรณ์ว่าผมนะไม่น่าจะได้สักตัวเลยนะฮะ2 ID นี่เท่าไหร่ครับประมาณ 3,000 กว่าทองนะ 3,200 ทอง 3,100 3,200 เนี่ยไปอิตาลีแบบนี้แหละมันจะได้ลุ้นบ้างมิลานอีกแล้วให้ตายเหลือ500แล้วครับมาให้หน่อยครับมาให้หน่อยครับพระเจ้าไม่ใช่อีบานะหมายถึงว่ามาสักตัวหนึ่งดิอย่างน้อยก็มาสักตัวหนึ่งครับเมาดินี่โอ้โหนึกว่าจะแบ็คเอาท์นึกว่าจะแบบไม่ได้เลยในรอบนี้ฮะท่านผู้ชมโอ้โหคือมีลางสังหรณ์ว่าดวงโคตรไม่ดีนะฮะสัปดาห์นี้ก่อนเปิดแพ็คเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าโอ้โหดวงวันนี้น่าจะไม่มีมันมีความรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะมาเหลืออีก400เนี่ยอีกสักตัวนึงดิใครดวงไม่ดีเหมือนผมเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะดูฟรีเอเจนต์ครับโอ้โหใส่เสื้อมาเหมือนกับไอคอนิกครับแต่ว่าเป็นฮาแลนด์เป็นฟรีเอเจนต์
ใส่เสื้อสีม่วงมาเหมือนกันนะล็อกไว้ก่อนครับ ID นี้ยังไม่มีเหลือ300มาให้หน่อยบางทีก็เปิดเล่นๆก็ครั้งเดียวก็ได้เออไปอิตาลีแบบนี้ดิปึ๊บมาทำฟูลทีมมิลานได้แล้วเนี่ยมาให้หน่อยมาให้หน่อยบอลดำมันก็มีไม่เยอะมากนะ200สุดท้ายครับโอ้โหสเปนผมว่าแต่ยังดีที่ได้มาดินี่มาคนนึงอ่ะดีกว่าแบ็คเอาท์ดีกว่าแบบไม่ได้เลยฮะท่านผู้ชม100สุดท้ายโอ้โหหมดหวังครับไปฟรีเอเจนต์อีกแล้วนั่นไงฮาแลนด์อีกครั้งนึงครับมันชอบมาได้ตัวซ้ำๆอ่ะท่านผู้ชมโอเคครับก็2,000ไม่ใช่2,000 3,200ทองขายทิ้งได้ไหม3,200ทองนะครับได้มาคนเดียวก็คือเปาโลมาลดินี่นะฮะผมคิดว่าดวงไม่มีไม่ค่อยมีอ่ะอย่างดีที่ได้มาคนนึงนะฮะดีกว่าไม่ได้เลยนะฮะคิดบวกไว้ก่อนนะฮะดีกว่าไม่ได้เลยนะครับใครดวงเป็นเหมือนผมบ้างนะฮะก็คอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าเปิดไปมากเท่าไหร่เปิดกันไปเท่าไหร่แล้วได้มากี่คนสมหวังหรือเปล่านะฮะหรือว่าใครเปิดแล้วเล่นครั้งเดียวได้เลย2ครั้งได้เลยก็คอมเมนต์เล่าให้กันฟังนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะถือว่าพักก่อนนะครับสำหรับการเปิดของผมแพ็คหมายถึงว่า ID ของผมเองนะฮะขอพักก่อนแล้วกันนะฮะพอก่อนนะครับสำหรับแพ็คนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ดวงไม่ดีสวัสดีครับ